โรคประจำถิ่นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนทุกเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนรัฐบาลจะช่วยการส่งต่อเรื่องระยะเวลาให้ประสิทธิภาพจนเกิดการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมครั้งนี้ครับขอเสนอคือยกเว้นการลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาสจากการน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นสู่การบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินงานอย่างเป็นระบบสอดรับนโยบายและสามารถช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยการท่าอากาศยานของผู้นะครับแล้วก็ทางจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลบางพลีเป็นการตอบสนองนะครับท่านวิรัติพิมพนิชที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน Thailand Moving Together กอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า2ปีที่ผ่านมาททในฐานะผู้บริการท่าอากาศยานทั้ง6แห่งเพิ่มขึ้นโดยททคาดว่าปีงบประมาณ2565จะมีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานของททกว่า12ล้านคนที่จะร่วมกับรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเกิดจะได้ซัตเทอร์ไลท์ฟรีที่เป็นอาคารที่วันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะจริงๆนะควรจะให้เราได้ตั้งโรงพยาบาลจะได้เปิดแอร์ให้ซึ่งก็จะสามารถช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายสำหรับการเปิดประเทศในคราวนี้ซึ่งในอดีตแต่ขอให้คงไว้ซึ่งราคาที่ต้อนรับเฉพาะคนไทยกับการบินกอดบินเที่ยวที่เมืองทองธานีท่านรับปรีสัญญาณที่ชอบเพื่อมีประสบการณ์ประเทศดีและสายการบินก็คือแบ่งทางชีวิตนะครับและนี่คือการที่มาจากทางการเป็นผู้ขับร่วมกันการให้บริการต้องเป็นการให้บริการที่มีมาตรฐานเราต้องไม่เอาง่ายเข้าว่าต้องไม่งกถ้าเราคิดค่าบริการจากลูกค้าเราต้องให้การบริการที่ดีที่สุดอาหารต้องมีคุณภาพวัตถุดิบต้องมีคุณภาพนะครับไม่ใช่แบบสักแต่จะไปคิดแต่ลดต้นทุนเพราะว่า